รมเรียบร้อยเฮาก็จะได้เอาปอนตามลำดับไปช่วงนี้ขอนิมนต์พระสงฆ์นะครับ ครูบาอาจารย์ที่ได้กราบนิมนต์ก็ขอเข้าสู่ลานเจดีย์ณเวลานี้ก็นิมนต์นะครับทุกรูปนะครับได้เดินขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนี่นะครับเพื่อคือศรัทธาญาติโยมได้ไหว้ได้สาคณะกรรมการที่เกียมปั๊บตัวอักษรก็เอาบันไดมาแปลงกรรมประเดี๋ยวนี้เลยเอาบันไดเอาสกอตเทปมาติดมันย้อยลงย้อยลงมันพวกก้อยตกเนอะงานประเพณีนี่นะฝั่งตกจ้ะแปลงเลยประเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพิ่นถ่ายรูปจะเฮ้ออบต.เพิ่นถ่ายรูปแต่ท่านเจริญพรญาติโยมที่จะร่วมบุญกับ อนุโมทนาที่ฝากไว้แต่เจ้าก็มีเนาะเพราะว่าท่านสาธิตนี่เปิ้นได้เลี้ยงเนนติดไหนห้าปันคงเฮียนบาลีสาธิตวัดสนดอกเอาไปฝากไว้ให้เปิ้นเนนไว้กินไว้กินไว้นอนเนาะนอนอันนี้ก็มีญาติโยมแต่เจ้าเปิ้นเอาฝากไว้ญาติโยมจะร่วมกับเจริญพรตอนนี้ช่วงที่ครูบาอาจารย์เปิ้นเดินขึ้นไปเฮาพอแล้วก็สีดึกที่จริงก็สองทุ่มเกิงบ่ได้ศรัทธาญาติโยมกำลังสองทุ่มเกิงเนาะอันนี้ศรัทธาที่ฟังรายการเนอะประดมเอาไปใส่ไว้กรรมเปิ้นฝากต่อเจ้าอันนี้หมู่ที่เปิ้นปิกไปก่อนครูบาอาจารย์ก็นิมนต์นะครับวัดต่างๆจำนวน22วัดนะครับศรัทธาทำบุญกับท่านสาธิตแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมท่านจะเดินทางกลับลำปางคืนนี้เลยเนาะผู้มีบรรยายอบรมอยู่ขยมมาฮับช่วงล้นผ่านขยมลูกศิษย์ที่มากับท่านอาจารย์ลูกศิษย์ท่านอาจารย์อนุโมทนาโอ้พ่อพี่ลุนโอ้ยเล็กมาเจริญพรโอ้มาหมดเลยเหรออนุโมทนาสาธุสาธุครับช่วงนี้ก็ขออนุโมทนานะครับก็ยินดีกับท่านนายกนะครับอบต.ของเรากับท่านว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กาบวังพร้อมคณะนะครับท่านก็ได้นำปัจจัยร่วมบุญกับงานสวดอิติปิโส108จบครั้งนี้จำนวน 30,000 บาทด้วยกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กาบวังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อพร้อมคณะนะครับท่านก็ได้ร่วมทำบุญทุกปีนะครับและก็ทุกแห่งนะครับในเขตของตำบลดอยหล่อนะครับเมื่อมีงานบุญสำคัญสำคัญท่านก็พร้อมกับคณะผู้บริหารก็ดีเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับรวมทั้งท่านปลัดนะครับก็จะเดินทางไปร่วมบุญนะครับกับคณะศรัทธาตอนนี้ท่านที่จะติดกันเทศยังพอมีเวลานะครับเชิญเลยนะครับแล้วก็ผมจะใช้โอกาสนี้นะครับซึ่งมีคณะศรัทธาได้ร่วมปัจจัยนะครับก็มีอีกอยู่สักชุดหนึ่งนะครับก่อนที่งานพิธีสวดอิติปิโสจะเริ่มนะครับหมายมีนางสาวแสงล่าเรือนมูลนะครับแม่ปิวมโนลิแล้วก็อุทิศไปหาพ่อตาเรือนมูลนะครับบ้านปากทองเจริญร่วมถวาย1ซองนะครับพ่อทาแม่นงนุชขันแก้วนะครับบ้านเหล่าเป้าร่วมถวาย1ซองพ่อนันอุดมแม่วรรณาปินตะสมนะครับบ้านบางขามป้อมร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟสถานีนะครับจำนวน100บาทนะครับพ่อชุ่มใจปัญญานายอัมพรบุญทรัพย์ร่วมทำบุญ
นี่บ้านอยู่หนองแท่นนะครับร่วมทำบุญจำนวน100บาทนะครับนายทวีนางแสงจันทร์ใจสิทธิกับพร้อมลูกหลานถวายทานไปหน้านะครับอันนี้เป็นอยู่บ้านท่าปะโอนะครับได้หล่อร่วมทำบุญจำนวน100บาทนะครับพ่อหลวงนิกรแม่หลวงรุ่งทิพย์ทำปวนนะครับพร้อมครอบครัวอยู่บ้านต้าไม้นะครับถวายทานไปหน้าร่วมทำบุญ1ซองนะครับนายสมบูรณ์นายสมบูรณ์นะครับอแก้วนางปัตตพันธ์นะครับอแก้วนะครับพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญจำนวน1ซองแม่วันเพ็ญชัยสิริยะดงวงนะครับชัยสุริยะวงร่วมทำบุญค่าน้ำค่าไฟจำนวน100ได้บาทนะครับเนี่ยต่อไปเราจะได้ฮับปอนจะมีการประเคนกันเต็ดเรียบร้อยก็จะได้เอาปอนเอาป้าหลวงไปถ่ายรูปก่อนไปเอาบตอเพิ่นใครเฮ้อแล้วๆไปเชิญป้าหลวงบุญธรรมป้าหลวงบุญธรรมไปถ่ายรูปแล้วๆไปต่อไปก็จะได้ประเคนกันเต็ดเจริญปอนคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วได้ประเคนกันเต็ดเนาะที่ท่านสาธิตพระหลวงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะตัวแทนศรัทธาเดี๋ยวเราจะได้สวดธรรมจักรแล้วก็จะได้สวดอิติปิโสเอาฮับปอนเนอร์ศรัทธาไปมีน้ำหยาดก็หยาดก็ขอบคุณตั้งท่านนายกท่านปลัดตั้งเจ้าหน้าที่อบต.ตัวเนาะทุกปีเพิ่นก็เป็นประเพณีทุกวัดที่จัดประเพณีส่งน้ำกาประเพณีสืบชะตาประเพณีอย่างก็ตั้งท้องถิ่นเพิ่นก็จะสนับสนุนตามวาระโอกาสต่อไปเชิญทุกท่านครับปอนเนอร์นิมนต์ครับลำดับต่อไปขอเจริญพรญาติโยมตั้งใจญาติน้ำอุทิศบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายญาติโกโหติกาผู้ที่ได้ล่วงลับดับขันไปตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาเจ้าที่เจ้าฐานแม่ธรณีสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตตะดวงวิญญาณรับรู้รับทราบจงมารับเอาบุญนี้ทั้งหมดทั้งปวงตั้งใจรับปอนหยาดน้ำเป็นภาษาบาลีเนอยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทมณิโชติระโสยะทาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิเรสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมวัตติอายุวันโนสุขังภะรังภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุลูกศิษย์เนอมาเก็บครัวเก็บของเก็บสังฆทานเรียบร้อยกับศรัทธาจะได้ร่วมกันสวด
อิติปิโสแล้วก็เจริญพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตต